การแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสินค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นการแข่งขันในโซนภาคเหนือสนามที่1ค่ะซึ่งวันนี้ก็เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศของบาสเกตบอลชายแล้วก็วอลเลย์บอลหญิงค่ะคุณผู้ชมไปติดตามชมผลการแข่งขันกันได้เลยค่ะการแข่งขันกีฬาและการประกวดวงโยธวาทิตธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสินประจำปี2559กลุ่มที่9โซนภาคเหนือที่โรงยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายโดยมีเรือตีสุชาญผู้สุวรรณผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตพะเยานายอาทิตย์วิริยะตระกูลธรผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตเชียงรายเดินทางมามอบถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลให้แก่ทีมชนะสำหรับวันนี้เป็นการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลและวอลเลย์บอลรอบชิงชนะเลิศเริ่มกันที่การแข่งขันบาสเกตบอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชายเป็นการพบกันระหว่างโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมจากจังหวัดเชียงรายในชุดสีน้ำเงินพบกับโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมจากจังหวัดพะเยาในชุดสีฟ้าโดยในควอเตอร์แรกเป็นทีมสามัคคีวิทยาคมที่ชูทำแต้มได้อย่างแม่นยำและแน่นอนกว่าขึ้นนำห่าง21-4และยังเป็นสามัคคีที่เล่นได้เหนือกว่ามากอาศัยขึ้นเกมเร็วจบ4ควอเตอร์สามัคคีวิทยาคมเอาชนะปงพัฒนาวิทยาคมไปได้อย่างขาดลอย80-33คว้าถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาทไปครองส่วนรางวัล นักกีฬายอดเยี่ยมได้แก่พิทักษ์โฮจากทีมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคมคิดว่ามันน่าจะชนะนะเพราะว่าดูคู่ต่อสู้แต่ละทีมแล้วเพราะว่าเราเตรียมตัวมาดีเพราะว่าเราไปอะไรอะไปแข่งขันกับทีมผู้ใหญ่มาแล้วแล้วก็ไปแข่งขันระดับภาคเหนือมาก่อนแล้วก็คือตอนนี้เราดูว่าเราสู้เขาได้ทุกทีมครับขณะที่การแข่งขันวอลเลย์บอลอายุไม่เกิน18ปีหญิงโรงเรียนลำปางกัลยาณีจากจังหวัดลำปางลงสนามพบกับโรงเรียนสตรีศรีน่านจากจังหวัดน่านผลการแข่งขันในเซตแรกเริ่มเกมมาได้สูสีแต่สตรีศรีน่านตีเสียเองบ่อยครั้งทำให้แพ้ไปก่อน9-25เซตที่2สตรีศรีน่านยังเปิดบอลแรกทำเกมรุกไม่ได้และลำปางกัลยาณีตบได้แน่นอนกว่าเอาชนะไปอีก25-16ขึ้นนำ2-0เซตในเซตที่3ยังเป็นลำปางกัลยาณีที่เล่นลูกตบ3เมตรทำแต้มขึ้นนำห่างก่อนปิดเซตไปด้วยสกอร์25-12จบเกมโรงเรียนลำปางกัลยาณีเอาชนะโรงเรียนสตรีศรีน่านไป3-0เซต25-9 25-16และ25-12รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาทส่วนรางวัล นักกีฬายอดเยี่ยมได้แก่เด็กหญิงเนศสายแก้วทองจากโรงเรียนลำปางกัลยาณีว่าจริงกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยเป็นกีฬาที่ตอนนี้กระแสนิยมมาแรงมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้เล่นได้ออกกำลังกายขอบคุณธนาคารออมสินนะครับจริงๆแล้วเราเป็นปีที่3นะครับที่ตีคว้าแชมป์นะครับระดับภาคเหนือนะครับก็ดีใจครับดีใจแทนเด็กๆนะครับสำหรับพรุ่งนี้ค่ะก็จะเป็นการแข่งขันฟุตบอลชายในรอบชิงชนะเลิศค่ะแล้วก็มีไฮไลท์ของการแข่งขันประกวดวงโยธวาทิตค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมผลการแข่งขันได้ทางช่องสยามสปอร์ตนิวส์ค่ะ